สวัสดีครับสำหรับข่าวคราวเรื่องของอเมริกันเกมในวันนี้นี่ก็จะเข้าไปสู่บรรยากาศของโอลิมปิกผสมผสานกันไปด้วยนะครับคือเราทราบกันแล้วว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยถูกเลือกจากบรรดาผู้เล่นในทีมชาติสหรัฐนะครับให้เขาได้เป็นคนที่ถือธงชาติเข้าไปในสนามสำหรับพิธีเปิดโอลิมปิกที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ครับล่าสุดก็จะมีข่าวคราวเรื่องของ Snoop Dogg ซึ่งถ้ามองถึงแบบผิวเผินเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าSnoop Doggไปเกี่ยวอะไรกับกีฬาแต่ปรากฏว่าเขาถูกเลือกนะครับให้เป็นคนถือคบเพลิงในช่วงโค้งสุดท้ายเลยที่บริเวณถนนแซงเดนีนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าสู่หอไอเฟลซึ่งปีนี้เนี่ยสำหรับพิธีเปิดโอลิมปิกก็จะอยู่ที่ริมแม่น้ำแซนนั่นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ฝรั่งเศสนั้นพยายามที่จะโหมโรงในช่วงโค้งสุดท้ายให้เราได้ทราบกันโดยทางSnoop Doggเองเนี่ยกิจกรรมสำหรับกีฬาของเขานะครับก็ถือว่ายังลงเงินในการสนับสนุนสร้างSnoop Youth Football League ซึ่งฟุตบอลสำหรับคนอเมริกันเนี่ยก็คืออเมริกันฟุตบอลนั่นแหละครับมีลีกเยาวชนของเขาเองแล้วก็รอบชิงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Snooper Bowl ส่วนคนดังๆที่จะมาถือคบเพลิงที่แซงเดนีสในช่วงท้ายด้วยเนี่ยก็มีอย่างดาราฝรั่งเศสนะครับก็คือลาติเตียคาสตาแล้วก็รวมทั้งแร็ปเปอร์ของฝรั่งเศสเองก็คือ MC Solar ปัญหาเนี่ยมันไปอยู่ตรงที่คนที่จะจุดคบเพลิงเปิดพิธีโอลิมปิกนะครับซึ่งตามกำหนดเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่าประมาณตีหนึ่ง24นาทีนะครับก็เป็นช่วงของคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทยนี่แหละจะเป็นใครกันเขาบอกว่าตอนนี้มีการอุบกันไว้มีรู้กันก็เพียงแค่ประมาณสัก10กว่าคนแค่นั้นเองก็มีการกล่าวเก่งนะครับว่า Snoop Dogg เนี่ยหลังจากที่ถือคบเพลิงมาแล้วก็น่าจะส่งมอบให้2ตัวเก่งนะครับก็1นั้นคนที่ดูกีฬาเนี่ยน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีก็คือซินีดินซีดานซึ่งเป็นตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับชุดที่ได้แชมป์โลกปี1998แล้วก็ได้แชมป์ยูโรปี2000หรือจะเป็นนักกรีฑาซึ่งดังในยุคไล่ๆกันนี่แหละยุค90นะครับก็คือมารีเปรกเธอจะเก่งในระดับประเภท400เมตรนะครับแล้วก็ได้มาถึง3เหรียญทองโอลิมปิกแล้วด้วยซ้ำไปก็มาลุ้นกันว่าหลังจากที่เราค่อยๆได้ทราบเรื่องของทางเลบรอนเจมส์แบบธงชาติของสหรัฐแล้วก็เรื่องของ Snoop Dogg จะเป็นคนที่ถือคบเพลิงโค้งสุดท้ายก่อนเปิดโอลิมปิกแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนจุดคบเพลิงโอลิมปิกจะเป็นซินีดินซีดานตามที่คาดหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับนั่นเป็นข่าวคราวของอเมริกันเกมและโอลิมปิกมาเล่าสู่กันฟังครับ